มแบมแอบเผยเคล็ดลับฉบับคนกลัวผีแต่ชอบฟังเรื่องผีแบมแบมกันพี่มกภูวกุลหนุ่มไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกเผยเคล็ดลับการฟังเรื่องผีฉบับคนกลัวผีงานนี้ทำเอาแฟนคลับเอ็นดูกันไม่น้อยเชื่อว่าน้อยคนที่จะไม่รู้จักกันพี่มกภูวกุลหรือแบมแบมศิลปินชาวเกาหลีเชื้อสายไทยหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 ที่ปัจจุบันมีผลงานเป็นศิลปินเดี่ยวสังกัดค่าย Arbit Company และได้ปล่อยผลงานมาให้แฟนๆชื่นชมแล้วมากมายผลงานล่าสุดคือการแสดงโชว์ในช่วงพักครึ่งเวลาเกมในฐานะตัวแทนทีม Golden State Warrior ทีมบาสระดับโลกล่าสุดหนุ่มแบมแบมได้กลับมายังประเทศไทยและเป็นแขกรับเชิญในรายการ The Driver ที่ออนแอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและติดเทรนด์ยูทูบเบอร์ไทยแลนด์ทันทีนอกจากโดนแซวเรื่องนาฬิกาหรูที่กลายเป็นกระแสไปทั่วประเทศแล้วนั้นแบมแบมยังได้อัปเดตความชอบส่วนตัวให้ฟังอีกด้วยโดยแบมแบมเล่าว่าเขาเป็นคนกลัวผีมากทั้งผีไทยและผีเกาหลีแต่ก็ชอบฟังเรื่องผีมากจะฟังก่อนนอนแล้วหลับพร้อมเผยเคล็ดลับฉบับกลัวผีแต่ชอบฟังเรื่องผีว่าเวลาอยู่เกาหลีผมชอบฟังเดอะก็อดเรดิโอแต่เวลาอยู่ไทยก็ฟังวิทยุของเกาหลีคิดว่ามันคงมาไม่ถึงกันทางด้านเดอะก็อดเรดิโอเลยไม่รอช้ารีบทวีตเซลแบมแบมทันทีว่าแน่แบมแบมน่าจะยังไม่ได้ฟังเรื่องเตียงมือ2ผีไทยของเราบุกเกาหลีแล้วนะครับวีซ่าผ่านฉลุยแบมแบมอย่าได้ประมาทไปนาฟังแล้วจะรู้ว่าผีไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกขอบคุณน้องแบมมากนะครับพี่แจ็คเองด้วยรักและกุ๊กกูครับด้านแบมแบมก็ตอบกลับด้วยกิฟต์สไปเดอร์แมนโทบี้ร้องไห้บอกว่าผีตรวจ ATK ยังอ่ะครับสำหรับคลิปข่าวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ